สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา drawing รูปเย็บนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะก็จะมีปากกาผู้กันดินสอกดยางลบกดแท่งกระดาษสำหรับหูให้เนียนนะคะมีผู้กันธรรมดายางลบแบบธรรมดายางลบแบบหนืดดินสอ 2B นะคะคอตตอนบัดค่ะแล้วก็ดัตติชูเราจะใช้ทุกอย่างนะคะตามความเหมาะสมเราจะเริ่มต้นวาดวงกลมนะคะ3วงกลมวนกว่าจะกลมพอเราได้1วงกลมลากเส้นตั้งฉากลองวัดดูนะคะว่าเท่ากันไหมการฝึกทำวงกลมต้องทำทุกวันวันละ50-200วงนะคะแล้วนักเรียนก็จะทำดรออิ้งได้ดีขึ้นส่วนวงกลมวงแรกนะคะเราจะใช้เป็นหัวซึ่งเราจะแบ่งครึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนของเท้านะคะลูกเย็บตัวนี้จะหันข้างค่ะปากจะอยู่ประมาณนี้ทีนี้ลำตัวนะคะลำตัวเราก็จะเอียงไปฝั่งนี้นะคะเพราะหันหัวฝั่งนี้เพราะงั้นลำตัวอยู่ฝั่งนี้ลำตัวความกว้างก็ประมาณ2เท่านะคะประมาณนี้แต่เราจะเริ่มจากจุดกลางของหัวก่อนเพราะฉะนั้น2เท่าก็จะอยู่อันนี้ใช่ไหมคะเราก็ยกมันตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะวาดลำตัวนะคะความกว้างของลำตัวเราก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะคะความกว้างความสูงเวลาที่เราทำวงกลมที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะใช้เปลี่ยนวิธีจับดินสอนะคะแทนที่เราจะจับอันนี้เวลาวงเล็กเราใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาวงใหญ่เราจะใช้ข้อมือของเราแล้วก็เหวี่ยงออกไปได้ก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นเราก็เลือกวงกลมที่เราคิดว่าจะใช้ได้นะคะประมาณนี้ครูขอลูกวงนี้ถอยมาหน่อยนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะอ้วนเกินไปขาก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็ลากตรงส่วนหัวลงมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตีนนี่เป็นส่วนอกแล้วค่ะอันนี้เป็นส่วนท้องนี่ก้นทำเป็นแท่งๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเติมรายละเอียดทีหลังตาก็อยู่ประมาณนี้ค่ะจะมีหนังตานิดหนึ่งนะคะ
ทีนี้พอเราได้โครงสร้างทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะเราก็ลบในส่วนที่ไม่ต้องการออกเป็นไปได้หาผู้กันใช้สำหรับปัดจังลบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมือเราปัดนี่อาจจะเลอะเราเติมแนวขนไปก่อนนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นไปตามรูปทรงของวัตถุอันนี้จะเหมือนกล้ามเนื้อหลายๆก้อนนะคะมีวงกลม2วงใหญ่ๆแล้วก็มีวงเล็กๆอีก3วงตรงนี้อันนี้ก็จะมีนี่นะคะช่วงนี้เข้ามาเงาอีกชั้นหนึ่งเราก็ค่อยๆเติมไปทีละชั้นนะคะนี่คือชั้นนี้ขนแรกเราเติมเฉพาะขนรอบๆใช่ไหมคะพอเติมขนรอบๆเสร็จเราก็เติมช่วงนี้ที่เป็นกล้ามเนื้อนะคะสามก้อนนี้โดยการโค้งเข้าไปแล้วก็เติมเงาค่ะทีนี้มาตรงนี้เข้ามาด้านในอีกมันก็จะมีเงาบางๆอยู่ตรงนี้นะคะการเติมเงาทีละชั้นอย่างนี้จะควบคุมน้ำหนักได้ดีนะคะเวลาลากเส้นตรงนี้แบบลากแล้วต้องปลายไม่เป็นจุดนะคะหมายถึงว่าเริ่มต้นก็เบาแล้วก็ตรงปลายก็เบาอย่าให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกมาแล้วเป็นแป้นๆได้นะคะมันจะไม่เนียนถ้าเกิดอย่างเงี้ยตอนแรกเบาแล้วก็ปล่อยเบาตั้งหัวท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นดูนุ่มนวลขึ้น
ส่วนตรงนี้น้ำหนักก็จะมีเยอะหน่อยนะคะเพราะเป็นช่วงของคอซึ่งหลบแสงอยู่ท่อนขานี่ก็ตรงเท้านะคะก็จะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้หน่อยซึ่งเป็นที่อยู่ของเล็บเราก็จะเพิ่มเงาตั้งแต่สุดจนถึงตรงที่เราขีดไหมนี่นะคะส่วนที่ดำนะคะเราก็จะใช้วิธีวนเราจะไม่ใช้วิธีกดนะคะเพราะการกดมันจะทำให้พื้นผิวของกระดาษมันแล้วเวลาจะเพิ่มน้ำหนักจะเพิ่มยากมากเลยค่ะแสงมาทางนี้นะคะนี่เราก็ทำให้ขนฟูขึ้นนะคะการเติมดินดินอันนี้ครูไม่ได้ขีดตรงๆเฉยๆนะคะครูจะขีดแล้วให้มันงอนิดนึงเพื่อให้ดูนุ่มนวลขึ้นค่ะอันนี้ก็ตรงด้านนี้ก็ขีดให้งอลงอันนี้จะไปตามลำตัวก้นลงไปนิดนึงค่ะครูใช้ยางลบแบบเหนียวเนี่ยค่ะบีบแล้วลาดจากข้างนอกมาหาข้างในนะได้ดูไม่แข็งเราจะเพิ่มเงาอีกนะคะช่วงที่ดูเหมือนเป็นก้อนเนื้อ3ก้อนตรงข้างล่างนี่ค่ะบนพื้นก็จะมีเงาตกทอดหน่อยนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงของคอนะคะก็จะมีหลบเงานิดนึงเราจะเติมเงาเพิ่มให้หน่อยค่ะเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ไอ้กระดาษทิชชู่นะคะพันนิ้วทีนี้เราก็มาใช้ดินสอเติมขนนะคะมีข้างตาก็จะมีรอยเส้นนิดนึง
สิ่งที่เราก็มาใช้ต้องลบแบบแท่งเหมือนดินสอเนี่ยค่ะก่อนจะใช้ทุกครั้งต้องเช็คนะคะว่าสะอาดไหมถ้าไม่สะอาดเราก็ถูทำความสะอาดมันซะก่อน